ทุกคนหยุดเรียนรายการครับวันนี้ไอ้ทอยมาขอยืมเงินไป150บาทส่วนไอ้เดฟไปทำลูกสาวเขาท้องจนพ่อแม่มันจะให้ป๋าไปเป็นเท่าแก่สู่ขอครับเอาอีกแล้วเหรอวะอะไรของพวกมันวะเนี่ยไปทำลูกสาวเขาท้องก่อนแต่งแล้วให้ฉันไปขอพวกมันเคยคิดถึงหน้าฉันตอนนี้เข้าไปหาพ่อกับแม่เขาบ้างไหมอนุมัติไหมครับป๋ามันก็ต้องไปอ่ะก็เรามีกันแค่เนี้ยต่อไปนี้เลยนะฟังให้ดีเลยนะถ้าใครไปทำลูกสาวก็ท้องก่อนแต่งหรือก่อนเข้าหาพ่อกับแม่เขาเอาจากแก๊งเราไปรวมถึงสาวๆด้วยถ้าท้องก่อนแต่งก็ถือว่าชิงสุกก่อนแฮมเอาจากแก๊งเราไปเข้าใจไหมเข้าใจครับหลังจากจบงานนี้นะฉันให้แกเป็นหัวหน้าแกงแทนฉันฉันขอลาออกฉันปวดหัวโถไม่เอาหน้าป๋าอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราน้องๆก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้ป๋านะคงไม่มีพวกเราหรอกมากระตักกระเติงมารวมกันทุกวันนี้ได้อะไม่งั้นเละเทะไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วใช่ไหมพวกเราถ้าอย่างนั้นพวกเราอย่ามัวเสียเวลามาฉลองให้กับป๋าเป็นหัวหน้าเหมือนเดิมดนตรีมาหมดกันบรรยากาศดีๆของฉันรอชีวิตฉันจริงๆเลยหน่อยเอ้าเดี๋ยวชาวบ้านเค้าออกมาด่าหรอกนี่มันดึกแล้วเดี๋ยวก็ได้ร้องกระถางดอกไม้ลอยฟ้าหรอกครับโอ้ยนี่อย่างนั้นหัวโนเจ็บตัวเออนี่ป๋านี่ฉันจะเล่าให้ฟังฉันได้ข่าวจากตะไก่มานะว่าลูกสาวของคุณสุพจน์น่ะจะมาอยู่ที่นี่สักพักใหญ่ๆโอ้ยใหญ่คุณหนูนั่นน่ะนะสูป๋าพูดแล้วอยากเห็นหน้าเลยป๋าเชิญพวกแกทุกคนเลยนะมองหน้าสวยๆของเขาไว้ให้ดีเลยเพราะฉันเชื่อว่าคุณหนูอย่างเขาเนี่ยทนอยู่บ้านนอกเนี่ยได้ไม่นานเดี๋ยวก็ให้พ่อกับแม่มารับกลับกรุงเทพไป